สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะเช้านี้พี่นาก็จะพามาชมพวกดอกไม้สวยๆดอกหญ้าบ้างอะไรบ้างนะในไร่ในสวนของพี่นาว่ามันมีกี่ชนิดกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะอันนี้ที่เห็นนี่เขาเรียกว่าดอกบัวดินนะคะดอกบัวดินสวยไหมอะสวยเนาะสวยนะเดี๋ยวไปชมอื่นๆว่ามีดอกอะไรบ้างกล้องก็ไม่โฟกัสซะแล้วเดี๋ยวไปชมกันเนาะเดี๋ยวไปชมกันอันนี้ดอกอัญชันนะคะสวยด้วยกินได้ด้วยมีประโยชน์ด้วยนะคะอัญชันก็จะเยอะมากหน่อยในสวนพี่นานะคะอัญชันอ้าวไม่โฟกัสซะแล้วอัญชันนะจ๊ะดอกอัญชันไม่โฟกัสซะแล้วสวยนะอัญชันเขาก็สวยนะก็ดอกเหมือนกันนะคะแต่เป็นดอกเห็ดนะคะก็จัดเป็นของสวยงามอีกชนิดนะคะเห็นไหมดอกใหญ่มากๆเลยนะคะเขาขึ้นอยู่ตรงต้นไผ่นะเห็นที่พี่นาเคยบอกดอกเห็ดก็จัดเป็นอีกหนึ่งดอกนะคะในประเภทดอกไม้เนาะสวยเนาะสวยมากๆเลยดูดิโอ้โหชามหนึ่งได้เลยนะเนี่ยถ้าผัดจะได้ชามโตๆเลยนะสวยเนาะสวยแล้วก็หอมด้วยนะเนี่ยไม่ใช่เหม็นนะเนี่ยหอมดอกเห็ดอะไรไม่ทราบนะดอกเห็ดอะไรก็ไม่ทราบอันนี้คือดอกเทพประทานพรนะคะอันนี้คือดอกเทพประทานพรนะคะดอกเทพประทานพรก็สวยงามนะคะอันนี้ก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะแต่ว่าของพี่นามีสีเดียวคือสีม่วงนะคะดอกเทพประทานพรนะจ๊ะก็เป็นกุหลาบเวียงพิงนะคะเตรียมและเตรียมตัวที่จะต้อนรับลมหนาวแล้วนะคะชักเริ่มแล้วชักเริ่มแล้วเดี๋ยวก็จะมีดอกออกมาแล้วนะคะในกุหลาบเวียงพิงนะคะดอกเขาก็สวยมากๆเหมือนกันนะเดี๋ยวรอชมดอกเขานะสวยจังยามที่ดอกไม้ต้องแสงแดดยามเช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสวยงามมากๆนะคะเนี่ยชอบค่ะโอ้ยทำอย่างกับคนมีความรักเนาะเห็นดอกไม้เห็นอะไรก็สวยงามไปหมดคนมีความสุขต่างหากละเห็นไหมเห็นความสวยงามไหมดอกหญ้าก็เปรียบเสมือนดอกไม้ชนิดหนึ่งนะดอกหญ้าคือดอกหญ้าไงคะสวยไหมอ่ะสวยไหมเนี่ยอันนี้เป็นดอกของกบของต้นกบนะกบนานะคะดอกหญ้าสวยงามมากๆนะดอกหญ้าพอเราไปจับเขาขึ้นเจอกันเขาก็จะเป็นดอกไม้ที่มีค่านะก็เปรียบเสมือนคนเราเนาะก็เปรียบเสมือนคนเราแหละมันไม่จำเป็นว่าจะเป็นดอกหญ้าดอกนางฟ้าอะไรหรอกมันเป็นมันมีความงามอยู่ในตัวเองอยู่แล้วมันอยู่ที่คุณค่าของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรมันก็สวยงามไปหมดเห็นไหมสวยไหมเนี่ยเห็นไหมดอกหญ้าก็สวยนะดอกอะไรพี่นาไม่รู้เนี่ยสวยเนาะสวยจริงๆนี่ก็สวยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะเห็ดอะไรไม่ทราบนะสวยไหมสวยงามมากๆเลยเนาะเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะก็เหมือนดอกไม้อีกชนิดหนึ่งเหมือนกันงามมากๆเลยดอกหอมๆนะดอกเขาหอมกลิ่นเขาคล้ายเห็ดฟางเลยค่ะกินคล้ายๆเห็ดฟางสวยเนาะสวยไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นดอกโสมไทยนะคะโสมไทย
มไทยอันนี้คือโสมไทยดอกโสมไทยค่ะดอกโสมดอกโสมดอกของโสมไทยนะคะสวยงามเหมือนกันโสมไทยโสมไทยเริ่มมีอันนี้ดอกหญ้านะฮะเริ่มมีน้ำค้างบนยอดหญ้าแล้วนะจ๊ะนั่นหมายความว่าความหนาวเริ่มคืบคานเข้ามาแล้วนะคะความเย็นเริ่มแล้วนะคะเนี่ยมีน้ำค้างบนยอดหญ้าแล้วนะเดี๋ยวดูหญ้ามีน้ำค้างแล้วอันนี้ก็ดอกเหมือนกันนะดอกพริกค่ะดอกพริกเห็นไหมเห็นดอกพริกดอกพริกก็สวยงามนะดอกขาวๆในน้องเนี่ยดอกพริกนะคะดอกพริกพริกตอนนี้ในไร่พี่นาเยอะมากๆเลยค่ะสวยงามอีกชนิดหนึ่งนะคะพริกที่หนูสวนนะคะสวยเนาะสวยเนาะอันนี้สวยงามมากๆแล้วอันนี้นำเสนอเลยค่ะตอนนี้เหลืองทั่วไร่เลยค่ะพองอุไรเพราะว่าพี่นามีเมล็ดออกมามันก็ปลิวไปทั่วไร่นะฮะก็เหลืองอร่ามทั่วไร่เลยนะสวยมั้ยสวยนะคะสวยมากๆเลยสวยมากอันนี้นำเสนอเลยสวยจริงๆค่ะแดดแสงส่องลงมาโอ้ยสวยงามจริงๆเนาะสวยอ่ะสวยเห็นไหมอะเต็มต้นเลยอันนี้ก็เต็มต้นเลยนะคะสวยงามเต็มต้นเลย